รู้อ่อนน้อมถ่อมตนให้คนรักดีกว่าจักทำเก่งอวดเบ่งเขาคุณความดีแม้เห็นเป็นแค่เงาแต่ติดตามตัวเราไปจนตายคนด้อยกว่าเรานี้มีมากเหลือคนเขาเหนือกว่าเราก็มีถมอย่าเย่อหยิ่งทรนงมัวหลงงมอย่าหลงชมว่าตัวเด่นจะเป็นภัยกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องบทสวดมนต์ก่อนนอนที่เทวดาชอบเหล่าเทวดารักษาหนุนให้ชีวิตรุ่งเรืองท่านผู้ฟังครับเมื่อเราได้พูดถึงบทสวดมนต์ก่อนนอนก็ถือได้ว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เรานั้นผ่อนคลายจากเรื่องราวต่างๆในชีวิตและหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องประสบพบเจอในแต่ละวันและชื่อว่าการที่เราได้สวดมนต์นั้นไม่ว่าจะเป็นในวันพระหรือวันไหนๆก็ตามก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นเพราะนอกจากว่าจะช่วยทำให้จิตใจของเราสงบเป็นสมาธิไม่ฟุ้งซ่านด้วยแล้วก็ยังจะเป็นการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พร้อมทั้งสิ่งดีงามต่างๆที่เกิดขึ้นกับจิตใจของเราอันเป็นส่วนที่เป็นกุศลอีกด้วยครับและในเรื่องนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายต่อหลายท่านก็เชื่อว่าเป็นการเสริมดวงนนวาสนาโชคลาภของเราได้อีกทางหนึ่งครับและไม่ว่าในแต่ละวันนั้นเราจะต้องประสบพบเจอกับเรื่องราวร้ายๆเรื่องแย่ๆอะไรมาก็ตามต่อให้ว้าวุ่นใจแค่ไหนหากว่าเราได้สวดมนต์ก่อนนอนในทุกคืนแล้วก็จะเป็นการช่วยให้เรานั้นรู้สึกดีขึ้นในทุกวันอย่างแน่นอนครับก็เพราะว่าได้มีการวิจัยมากมายทั้งในประเทศไทยและก็ต่างประเทศที่ได้ระบุไว้อย่างตรงกันว่าการที่เราได้สวดมนต์นั้นก็จะช่วยให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนและก็สารสื่อประสาทที่ช่วยทำให้ร่างกายของเราสมดุลอีกทั้งยังช่วยลดความดันของเราได้อีกด้วยครับผมก็จึงขอมาแนะนำสำหรับบทสวดมนต์ก่อนนอนแบบที่สั้นๆที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้แนะนำเอาไว้ว่าถ้าผู้ใดได้หมั่นเจริญบริกรรมภาวนาอยู่เป็นนิดก็จะช่วยหนุนนำให้ชีวิตของท่านนั้นมีแต่สิ่งที่ดีมีแต่ความสุขความเจริญทั้งในหน้าที่การงานการเงินก็จะก้าวหน้ามีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามในส่วนของการสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญในการที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นดีและมีความสุขครับก็มาเริ่มสวดมนต์กันตั้งแต่อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบลงหนึ่งครั้งสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบอีกหนึ่งครั้งสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบลงอีกหนึ่งครั้งจากนั้นก็ให้เราตั้งจิตตั้งใจให้ดีพนมมือขึ้นแล้วก็กล่าวว่าพุทธบูชามหาเตชะวันโตข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธขอให้ข้าพเจ้าจงมีเดชเดชะธรรมบูชามหาปัญญวันโตข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรมขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่สังฆบูชามหาโภควโหข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยทรัพย์สมบัติติโลกนาถังรัตนัตยังอภิปูชยามิข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้ง31ภพภูมิวันทามิเจติยังสัพพังสัพพัฏฐาเนสุปฏิทิตังสาริริกธาตุข้าพเจ้าขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุตามสถานที่ต่างๆมหาโพธิงชินโยจพุทธรูปังสักกะลังสัทธาข้าพเจ้าขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ
และสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่มีความสนใจในบทสวดเหล่านี้ผมก็จะมีการปักหมุดไว้ให้ในด้านล่างคลิปวิดีโอในช่องคอมเมนต์นะครับก็เป็นบทสวดที่สั้นและง่ายต่อการจดจำก็ขอให้ได้หมั่นสวดในทุกวันก็จะดีต่อจิตต่อใจคุณพระก็จะรักษาเทวดาก็จะคุ้มครองครับและบทที่จะขาดไปไม่ได้เลยนั้นก็คือบทของการแผ่เมตตาทั้งต่อตนเองและก็เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งถ้าผู้ใดได้มันเจริญมันกระทำอยู่เป็นนิดด้วยจิตที่มีความเมตตาเป็นกำลังมากก็จะทำให้เหล่าเทวดารักให้การอารักขาคุ้มครองอวยชัยให้พรอยู่เย็นเป็นสุขในทุกคืนทุกวันครับคำแผ่เมตตาให้แก่ตนเองอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิดอหังนิทุกโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์อหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวรอหังอัพยาปัจโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทเบียดเบียนอหังอานีโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญคำแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายลาจากไปด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดและอานิสงส์จากการสวดมนต์ในครั้งนี้ก็เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเป็นบุญที่ได้กล่าวถึงคำศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธองค์นั้นได้ทรงสอนได้ทรงบัญญัติเอาไว้และก็จะเป็นการดียิ่งขึ้นไปอีกถ้าในแต่ละคืนนั้นเราได้สวดบทพุทธมนต์ได้กล่าวสาธยายพระสูตรต่างๆและบทสวดพุทธมนต์นี้ก็มาจากพระโอษฐ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนแก่สาวกและก็ได้มีการท่องจำสืบต่อกันมาจนตราบถึงทุกวันนี้ก็ได้มีการจดบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกและผู้ที่ได้มีโอกาสสวดมนต์ในชีวิตก็ถือได้ว่าท่านได้เปล่งคำศักดิ์สิทธิ์และถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติบูชาถวายพระพุทธเจ้าอีกอย่างหนึ่งก็จึงเกิดเป็นบุญเป็นกุศลทั้งจากการแผ่เมตตาแผ่ส่วนกุศลเมื่อเราได้สวดมนต์ภาวนาเสร็จแล้วก็มีการแผ่เมตตาให้ตนเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งนั่นก็ย่อมจะเกิดอานิสงส์เป็นผลบุญใหญ่ทั้งจากการอนุโมทนาของเหล่าเทพยดาทั้งหลายก็จึงทำให้ได้รับพรอันศักดิ์สิทธิ์และสำหรับท่านใดที่ได้สวดมนต์ไหว้พระอยู่เป็นประจำก็ย่อมที่จะได้รับการอวยชัยให้พรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจจะมองไม่เห็นเป็นรูปธรรมเพราะผู้ที่สร้างแต่ความดีสร้างแต่ความชอบจากการได้สวดมนต์แผ่เมตตาได้แผ่ส่วนกุศลนั้นก็จะส่งผลให้เราเจอแต่สิ่งที่ดีเสริมสร้างสิริมงคลให้กับตนเองทั้งครอบครัวบริวารวงศาคณาญาติก็จะมีส่วนไปช่วยปัดเป่าในเรื่องร้ายให้ได้หายไปพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้แนะนำเอาไว้ว่าบทสวดมนต์ที่มาจากอักขระอันศักดิ์สิทธิ์นี้ก็มีอำนาจในการดลบันดาลให้สิ่งที่ดีได้เกิดขึ้นสิ่งที่เป็นอัปมงคลทั้งหลายก็จะหายไปจากชีวิตอันจะสร้างแต่เรื่องที่เป็นความสุขความเจริญให้แก่ผู้ที่สวดเป็นอย่างมากไม่ว่าจะทำอะไรประกอบการสิ่งใดนั้นก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีทุกสิ่งทุกประการครับอย่างไรก็ดีก็ต้องขออนุญาตทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังเอาไว้ตรงนี้อีกเช่นเคยนะครับว่าในเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงที่ผมได้นำเสนอไปนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อของคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคลกันจริงๆก็จึงต้องเรียนขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังโปรดได้ใช้ดุลยพินิจและวิจารณญาณของท่านในการรับชมและรับฟังนะครับและโอกาสต่อจากนี้ผมก็ขอนำเอาเรื่องราวของนิทานธรรมะดีๆอีกเรื่องนึงมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณากันดูในแนวทางของการใช้ชีวิตก็ขอเสนอในหัวข้อเรื่องภิกษุบรรลุธรรมเพราะน้ำแก้วเดียวท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้นั้นก็เป็นเรื่องของพระบวชใหม่รูปหนึ่งซึ่งในแต่ละวันของพระรูปนี้
ท่านก็จะมีแต่เรื่องที่ไม่พอใจรู้สึกว่าไม่ว่าจะเรื่องใดก็ดูจะขัดใจอยู่เสมอจิตใจก็จึงไม่ค่อยจะเบิกบานสักเท่าไหร่นักมีอารมณ์ที่ขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาในเวลาที่ท่านได้นั่งสมาธิเพียงได้ยินเสียงลมหายใจของพระที่นั่งสมาธิอยู่ข้างๆกันเท่านั้นก็เกิดเป็นความไม่พอใจในเวลาที่ได้กวาดใบไม้ก็บ่นว่าทำไมต้นไม้ต้นนี้ใบไม้มันถึงร่วงเยอะกวาดอยู่ทุกวันก็บ่นอยู่ทุกวันในเวลาที่ได้ทำงานก็มักจะรู้สึกว่าถูกกินแรงรู้สึกว่าตนถูกเอาเปรียบอยู่เสมอแต่ทั้งหมดนี้ก็อยู่ในสายตาของหลวงพ่ออุปัชฌาย์อยู่ตลอดจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งพระบวชใหม่ก็ได้มาปรึกษากับหลวงพ่อถึงเรื่องที่เกิดขึ้นก็ถามกับหลวงพ่อไปว่าทำไมผมมาบวชแล้วไม่เห็นว่าอะไรๆมันจะดีขึ้นเลยครับหลวงพ่อท่านก็จึงบอกให้พระบวชใหม่ลองไปหยิบเอาเกลือจากครัวมา1ห่อแล้วก็เอาน้ำมา1แก้วจากนั้นก็ให้เทเกลือลงครึ่งนึงเมื่อเทเกลือครึ่งห่อลงไปในแก้วแล้วก็ให้พระบวชใหม่ลองชิมน้ำนั้นดูหลวงพ่อท่านก็จึงถามว่าเป็นอย่างไรบ้างพระบวชใหม่ก็ตอบว่าเค็มมากครับหลวงพ่อทีนี้หลวงพ่อก็พาไปที่ลำธารเอาเกลือที่เหลือโรยลงไปในลำธารนั้นแล้วก็ให้พระบวชใหม่ชิมน้ำในลำธารหลวงพ่อก็ถามว่าเป็นอย่างไรบ้างพระหนุ่มก็ตอบไปว่าจืดครับหลวงพ่อไม่มีรสชาติอะไรเลยหลวงพ่อท่านก็จึงบอกกับพระหนุ่มไปว่าความทุกข์ทั้งปวงนี้ก็เหมือนกับเกลือมันจะเค็มหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับใจของเราว่าใจของเรานั้นจะเป็นเพียงแค่น้ำแก้วหนึ่งหรือจะเป็นลำธารหนึ่งสายความทุกข์ที่มันได้ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรามันก็เป็นอย่างนั้นมันจะหนักหรือจะเบาก็ขึ้นอยู่กับใจของเราทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับว่าใจของเรานี้เปรียบเหมือนน้ำแก้วเล็กๆหรือลำน้ำอันกว้างใหญ่เวลาที่เราเจออะไรที่ไม่พอใจถ้าหากว่าเราได้เกิดมีความขุ่นเคืองมีความทุกข์มากก็แสดงว่าใจของเรานั้นก็เล็กและก็แคบเหมือนกับน้ำเพียงแค่แก้วเดียวฉะนั้นแล้วสิ่งที่ได้มากระทบกับเราสิ่งที่ได้เกิดขึ้นกับเราจะทำให้เราเจ็บปวดหรือขุ่นเคืองหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่ด้วยใจของเราทั้งสิ้นถึงแม้ว่าใบไม้จะเยอะเพื่อนร่วมงานจะไม่น่ารักเจ้านายจะไม่ใส่ใจดินฟ้าอากาศมันดูจะไม่เป็นใจมันก็ไม่สามารถจะทำให้ใจของเราเป็นทุกข์ได้ถ้าหากว่าใจของเรานั้นใหญ่เหมือนกับแม่น้ำและก็ไม่คับแคบเหมือนกับแม่น้ำจะสุขหรือจะทุกข์นั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของจิตเราทั้งสิ้นคนที่ใจแคบคิดเล็กคิดน้อยคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองเจออะไรมากระทบก็ทุกข์ก็โกรธก็ไม่พอใจไปเสียหมดแต่ถ้าว่ากับคนที่ใจกว้างใหญ่แม้จะมีเรื่องที่ใหญ่ๆเกิดขึ้นเขาก็จะสามารถรักษาสภาพจิตใจให้มีความเป็นปกติได้ครับก็ขอท่านผู้ฟังได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจที่จะนำให้ท่านผู้ฟังได้ฉุกคิดพิจารณาก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องยามใดที่รู้สึกท้อแท้ในชีวิตขอให้ได้นึกถึง10ข้อนี้ท่านผู้ฟังครับในตอนที่เรารู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกว่าท้อเหมือนกับว่าจะต้องสู้ชีวิตอยู่เพียงลำพังก็ขอให้ได้พิจารณา10ข้อนี้คอยเตือนจิตเตือนใจของตนเองเอาไว้10ข้อที่ว่านี้มีอะไรกันบ้างก็ลองมาพิจารณาไปพร้อมกันครับข้อที่1ในตอนที่เรารู้สึกว่าท้อแท้เหมือนกับว่าจะไม่มีทางออกให้กับชีวิตแล้วก็ขอให้ลองจับที่ชีพจรของตนเองดูแล้วก็จงขอบคุณที่เราก็ยังมีชีวิตอยู่เมื่อทุกอย่างมันได้ผิดพลาดไปแล้วเราก็มักที่จะลืมนึกถึงคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ก็ขอให้ได้จำไว้นะครับว่าแม้ในเวลาที่ชีวิตนี้เป็นเหมือนฝันร้ายเราก็ยังมีโอกาสที่จะทำให้ทุกอย่างที่มันได้ผิดพลาดไปแล้วนั้นให้มันกลับมาดีเหมือนเดิมได้ก็เพราะว่าในตอนนี้เราก็ยังมีชีวิตแล้วก็มีลมหายใจอยู่ครับข้อที่2ไม่ว่าในตอนนี้นั้นเราจะรู้สึกอย่างไรรู้สึกว่าเหนื่อยล้าหมดแรงก็จงได้ลุกขึ้นจากที่นอนแล้วก็ให้แต่งตัวเสียมุ่งสู่จุดหมายอย่าเพิ่งที่จะไปยอมแพ้อย
ย่าปล่อยให้ชีวิตนั้นมันทำร้ายเรานานจนเกินไปการที่เราพยายามที่จะรักษาวิธีคิดที่ดีและก็เปลี่ยนคืนวันที่มันร้ายให้มันกลายเป็นความเข้มแข็งมันก็จะทำให้เรานั้นสามารถก้าวไปข้างหน้าและก็พร้อมจะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้ครับข้อที่3เพียงหนึ่งการตัดสินใจของเรานั้นมันก็สามารถได้จะพลิกผันทั้งชีวิตของเราได้ก็ถ้าหากว่าเราไม่ชอบชีวิตที่เป็นอยู่นี้ก็จงได้จำไว้ว่าเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงมันได้เสมอครับก็เพราะว่าจริงๆแล้วนั้นเรานี่แหละครับที่มีอิทธิพลและก็ความสามารถในการควบคุมให้ชีวิตเป็นไปได้ดังฝันไม่มีใครที่สามารถจะมาขีดเส้นชะตามากำหนดชีวิตของเราได้มีเพียงตัวของเราเองนี่แหละครับที่เป็นผู้กำหนดมันด้วยตัวของเราเองเพราะฉะนั้นแล้วก็จงอย่าได้ให้ความเป็นจริงที่มันโหดร้ายมาทำให้เราหมดกำลังใจเราก็สามารถที่จะเอาชนะมันได้ด้วยวิธีการคิดในมุมมองและทัศนคติเชิงบวกของตัวเราเองครับข้อที่4การคิดมากกับเรื่องไม่เป็นเรื่องก็มีแต่ที่จะทำให้เราอารมณ์เสียซะเปล่าก็ขอให้จงหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ปล่อยวางกับเรื่องราวที่มันร้ายก็ขอให้ทิ้งมันไปเสียก็เพราะว่าในบางครั้งเราก็ชอบที่จะสร้างปัญหาที่มันก็ไม่ได้มีอยู่จริงสร้างมันขึ้นมาให้มันหนักสมองก็ขอให้จงมีสติตระหนักรู้ทันความคิดของตนเองแล้วก็จงอย่าได้ปล่อยให้มันควบคุมเราก็จงถามกับตนเองเสมอว่านี่ทุกอย่างที่เรากำลังทำผิดพลาดจริงๆหรือว่าตัวของเราเองนั้นแค่คิดมากไปเองเพียงเท่านั้นข้อที่5เมื่อเราอายุมากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะยิ่งตระหนักมากขึ้นว่าเราทุกคนนั้นก็ต่างไม่รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไรอยู่เราก็แค่แกล้งทำเป็นรู้เท่านั้นเองเพียงแค่สมมติบทบาทหน้าที่ขึ้นมาในชีวิตของตนฉะนั้นแล้วเมื่อไรที่เรารู้สึกว่าเครียดกับชีวิตก็ขอให้ได้จำไว้ว่าเราทุกๆคนนี้ก็ต่างจะต้องดิ้นรนเหมือนกันหมดไม่มีใครที่จะรู้มากไปกว่าใครในเรื่องของการใช้ชีวิตหรอกครับก็เพราะว่าชีวิตของเรานั้นมันก็มีความแตกต่างกันยากลำบากไม่เหมือนกันต้นทุนชีวิตที่มันมีไม่เท่ากันฉะนั้นแล้วถ้าหลายอย่างมันผิดพลาดก็ขอให้ได้จำไว้นะครับว่าเราก็ไม่ได้มีตัวตนเพียงคนเดียวในโลกก็เพราะว่าเราทุกคนก็ต่างอยู่บนเรือลำเดียวกันข้อที่6จงพยายามมองหาสิ่งที่มันดีๆในทุกวันแม้ว่ามันจะยากเพียงใดก็เพราะว่ามันคงจะเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ทุกวันนั้นเป็นวันที่สวยงามตามที่เราได้วางแผนไว้หรอกครับก็หากว่าวันใดที่เราได้เจอกับเรื่องที่มันท้าทายก็ขอจงใช้มันเปลี่ยนแปลงเราไปในทางที่ดีขึ้นข้อที่7บางครั้งสิ่งที่มันร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานี้ก็อาจจะเป็นตัวนำทางเราไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดก็ขอจงได้มองให้เห็นถึงความงามในช่วงเวลาอันแสนเลวร้ายนั้นและก็พยายามที่จะรับรู้ว่าย่อมจะมีสิ่งที่ดีกว่ารออยู่ก็คือให้ได้ใช้ประสบการณ์ที่ไม่ดีเป็นตัวช่วยให้เราเติบโตเรียนรู้แล้วก็เปิดรับมุมมองใหม่ให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันมีภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นครับข้อที่8ชีวิตที่สวยงามของคนเรานั้นไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่จะต้องเป็นชีวิตที่เพอร์เฟกต์ไปเสียซะทุกอย่างแม้ว่าอะไรๆมันจะผิดพลาดไปหมดแต่ก็ขอให้เราได้ตระหนักถึงสิ่งที่มันมีค่ามากที่มีอยู่สำหรับเรามันก็ยังคงจะมีอยู่ก็คือถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่มีครอบครัวอันน่ารักแล้วก็มีเพื่อนฝูงที่รักเรามีอาหารที่อร่อยๆแล้วก็มีหลังคาคอยกำบังฝนเพียงเท่านี้เราก็มีพอแล้วแล้วก็มีครบถ้วนแล้วครับข้อที่9ในยามที่สุขก็จงกล่าวคำว่าขอบคุณและก็เฉลิมฉลองแต่พอถึงยามที่มันทุกข์ก็จงได้กล่าวขอบคุณและก็ก้าวต่อไปข้างหน้าโลกของเรานี้ก็ล้วนมีสิ่งที่ตรงกันข้ามหากไม่มีความมืดก็ย่อมจะไม่มีแสงสว่างแน่นอนครับว่าชีวิตนี้ไม่ได้มีแต่เรื่องที่มันไม่ดีแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ให้เราได้กล่าวขอบคุณแล้วก็พลิกวิกฤตนั้นให้มันเป็นโอกาสในการที่เรานั้นจะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าดีกว่าครับและมาถึงข้อสุดท้ายของเราในข้อที่10ขอให้ได้จำไว้เสมอว่าสถานการณ์ในปัจจุบันไม่ใช่จุดหมายสุดท้ายของชีวิตเราก็เพราะว่าสิ่งที่ดีที่สุดนั้นมันยังมาไม่ถึงเราก็จึงไม่จำเป็นจะต้องยืนอยู่ที่เดิมตลอดไปก็เพราะว่าเรานั้นไม่ใช่ต้นไม้เมื่อทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามใจหวังทางเลือกที่ดีที่สุดก็
็คือการก้าวต่อไปเปิดโลกกระทัดใหม่ให้กับตนเองและก็ก้าวเข้าสู่บทใหม่ของชีวิตครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่กระผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมต่อแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮิริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะแยะธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานนท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กด Subscribeกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ